104รองนายกวิศนุท่านบอกว่าการจัดอันดับนี้มันจะใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ได้เพราะแต่ละปีเนี่ยจำนวนประเทศที่เขาเอาเข้าในการแข่งขันมันต่างกันบางปีมันน้อยบางปีมันมากซึ่งอันนี้เท็จนะไม่ใช่ปีที่เราอ้างถึงทั้งหมดนี่เป็นปีที่180ประเทศเข้า180ประเทศพื้นที่จำนวนประเทศที่เขาเอามาจับอันดับเพราะนั้นอันดับของเราที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงมันอยู่ที่คะแนนของเราไม่ได้อยู่ที่จำนวนประเทศที่เขาเอาเข้ามาจับอันดับประเด็นของคุณอนุพงศ์ที่พูดถึงเรื่องข้อมูลตกตะกอนเรื่องนี้ท่านก็ต้องแก้ต้องแก้เหมือนกับว่าจปทเสร็จแล้วจปทเขาใช้รอบปีมกราอันนี้ก็ไม่ใช่รูปเล่มจปทมันต้องจบภายในเดือนกันยายนสัญญาจ้างคนไปจัดทำก็กันยายนรูปเล่มก็ต้องจบในเดือนกันยายนก็ต้องใช้ในปีงบประมาณถัดมาก็คือ1ตุลาคมนี่ก็ครับอันนี้จนต่อมาเรื่องของบ่อนไม่ว่าจะพลังเสรีก็ตามคุณอนุชิตก็ตามเรื่องบ่อนท่านพนันเนี่ยท่านนายกก็ตอบแบบถามตอบแล้วก็ตอบแบบง่ายๆคือไม่ยอมรับว่ามีถ้ามีก็ให้มาแจ้งความใครไม่แจ้งความก็ถือว่ามีความผิดอันนี้เขาเรียกว่าเลี่ยงที่จะรับไม่รับแล้วก็ยังใช้วิธีการที่จะคงคืนคนพูดคืนถ้าใครไม่มาแจ้งความคนนั้นก็มีความผิดด้วยเพราะนั้นเรื่องคำตอบเรื่องบ่อนนี่ถือว่ารัฐบาลไม่ชี้แจงชี้แจงไม่เคลียร์เหมือนกับยอมรับแล้วเบี่ยงออกไปทางอื่นแล้วก็ใช้วิธีว่าเรื่องนี้สั่งการตลอดมีนโยบายตลอดกำกับหน่วยงานตลอดแต่อย่างนี้มันก็ลืมทีมันไม่ใช่มาตรการแก้ปัญหาที่ชัดเจนนะเรื่องบ่อนทีนี้มาวันนี้เนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหนี้ของอัคราจิราพรได้ลำดับเหตุการณ์แล้วก็แสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นกรณีที่มีใบเสร็จชัดเจนที่สุดเหมือนของอัคราแล้วก็ฟังได้สรุปได้ความชัดเจนว่ารัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์กำลังเอาตัวรอดโดยการให้เขาถอนฟ้องแลกกับสิทธิประโยชน์ของไทยที่ถูกยกให้เยอะเป็นทั้งที่ดินเป็นทั้งสิทธิในการเข้าสำรวจผมคิดว่าเรื่องที่จับได้ไล่ทันแล้วถือว่ารัฐบาลจนมุมที่สุดในการที่ปลายเจ้าหน้าที่มุ่งทองสลับเราก็เชื่อว่าจากนี้ไปก็จะแก้ไม่ได้ด้วยคือเป็นเรื่องที่จะต้องชวนสังคมติดตามกันต่อไปนะครับว่าน้ำทองอัคราซึ่งวันนี้รัฐบาลโดนจำนนเนี่ยแม้จะไม่โดยวาจาแต่ว่าโดยท่าทีแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นแล้วสุดท้ายก็เราสุดอมเนาะแล้วก็สสชยาพรมาให้ขึ้นพูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าการใช้เงินงบประมาณแต่ละปีเนี่ยเป็นทั้งการใช้ไม่เป็นไม่ถูกหลักแล้วการบิดหลักการการโยกการใช้งบที่ไร้ยี่ในขาดที่ไหนอย่างนี้นะครับอันนี้โดยรวมความแล้วถ้าแล้วอีกที่ข้อสังเกตที่น่ามีผลมากก็คือหลายครั้งที่ท่านนายกบอกเหมือนกับเตรียมการมามีคนพิมพ์มาให้ก่อนที่จะถามเนี่ยครับก่อนที่อภิปรายในสภาท่านนายกมีคำตอบมาแล้วก็เลยใช้วิธีอ่านนั่นเพื่อสมาชิกที่บอกว่าแบบนี้ท่านนายกประหยัดเวลาสภาก็เอาชีสแกะสมาชิกเลยใช่ไหมไม่มีผลนั้นโดยรวมความแล้ววันที่สองนี้เราพอใจนะว่าผู้อภิปรายของเราได้ลงลึกแล้วมีข้อมูลชัดเจนแล้วรัฐบาลตอบไม่ได้ชัดเจนวันเมื่อวานก็ยังก็พอใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะประเมินให้ฟังวันที่ออกกันขึ้นแต่เมื่อกี้ทางวอลุ่มรัฐบาลบอกว่าการอภิปรายฝ่ายค้านนี่สอบตกนะคะข้อมูลเก่าทั้งนั้นนะคะเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่รัฐบาลต้องประเมินนะเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่ข้อมูลเก่านะอย่างเมืองทองอัคราวันนี้เนี่ยที่คุณจิรพรเอาเรื่องการเจรจาอินไซต์ในวงเจรจาอินไซต์ใน
คณะกรรมการเจรจาต่อรองและอินไซต์ในอนุญาโตตุลาการมาบอกด้วยเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันเป็นข้อมูลใหม่เป็นพัฒนาการของปัญหานะครับเป็นเรื่องเดิมซึ่งเรากลับไม่ถูกเพราะฉะนั้นหลายเรื่องก็แม้จะเป็นเรื่องเก่าแต่ว่ามันมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่องโควิดคุณวิโรจน์ที่พูดเรื่องปัญหาวัคซีนผมก็เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนที่สุดก็รอฟังว่าแล้วมันจะตอบเป็นคือเมื่อวานผมก็พูดไปทีแล้วก็ไม่ตอบเรื่องโควิดมันมีปัญหาข้อกฎหมายทำไมไม่แก้ตรงนั้นก็เป็นการแก้ตัวที่อันนี้ขึ้นเห็นมีหลายเรื่องที่ทางรัฐบาลเองจะมีการฟ้องเรื่องของหมิ่นประมาทและการกล่าวหาในหลายประเด็นเป็นธรรมชาติของการอภิปรายไม่ใจอาจจะเป็นการขู่ในส่วนของเราผมดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรหมิ่นประมาทในมือดีเพราะว่าผมดูแล้วเขาก็พยายามพูดถ้ามันเข้าใจในสาระที่ถูกปากกับเพื่อนก็ท่านก็ใช้ฉีดใจแล้วแต่วันนี้ดูแล้วยังไม่มีจุดกำหนดว่าจะไปได้ไปสิ่งนี้ก็มันค่ะยังมีหมัดเตะอะไรอีกไหมคะอีกวันกว่าที่เหลือก็เรื่องของการที่มีอะไรก็ยังมีก็จะเริ่มลงมือจะเอาแค่วันครึ่งวันนี้นี่เราพอใจเราคิดว่าเอาแค่เมืองทองอัคราอย่างเดียวเพราะว่าจับรัฐบาลมัดศอกได้แล้วโอเคขอบคุณค่ะพี่สุธิน